อะไรเอ่ยตัวนะตัวนั้นตัวอะไรเอ่ยจำได้บ้างตัวอะไรนี่หนอนไม่ใช่หนอนสิไม่ใช่หนอนสิขึ้นคู่ไปเบี้ยไฟเบี้ยไฟเบี้ยไฟมีตัวแทนหมู่บ้านแล้วอันนี้ล่ะอาการแบบนี้ล่ะอะไรขาวพริกเก่งมากอันนี้นะคะหนอนเจาะสมองฟ้ามาแล้วหนอนมีขนหนอนมีขนอันนี้ล่ะคะหนอนมีแถบสีขาวด้านข้างกระทู้ยังกระทู้อะไรกระทู้อะไรกระทู้หอมจำได้แล้วจำได้แล้วแล้วหนอนตัวนี้คะอกที่สามมีปลอกคอกระทู้อะไรกระทู้ผักกระทู้ผักใบชุดลิ้นแล้วนี่ล่ะมาแรงวันทองแล้วนี่ล่ะไปเมื่อกี้เองจักจั่นด่างอะไรด่างอะไรด่างอะไรใบคักใบแน่มีเหลืองอันนี้มีเหลืองอันนี้ด่างแตงอันนี้ชัดหน่อยเห็นไหมอาการไม่เหมือนกันเนาะมีเหลืองเพี้ยอะไรก็มีเหลืองมีเหลืองแมลงอันนี้แมลงอะไรเป็นพาหะมีเหลืองแมลงอะไรเป็นพาหะแรงบีอะไรบีขาวใบขาวใบเนี่ยหนังแดงเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรมีมดด้วยเพี้ยอะไรใบขาวใบเนี่ยเพี้ยอะไรเพี้ยอ่อนเดี๋ยวจะทบทวนต้นเดียวได้นะต้นเดียวอะไรเหี่ยวเขียวเชื้อเชื้ออะไรเขียวนะฮะอันนี้โรคอะไรคะลาอะไรเชื้อลาหรือเชื้ออะไรเอาเชื้อลาก่อนอ่ะโรคเน่าอะไรใบคักเน่าเปียกแม่ลาขนแมวอันนี้ล่ะอันนี้ตอบได้แม่เออเออโรคอะไรแบคทีเรียแบคทีเรียไม่ใช่กุ้งแห้งถูกไม่ใช่แบคทีเรียนะโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนโทแทกหนอนนะคราวนี้เรามาดูเทคโนโลยีเรามาดูเทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดนะครับว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับว่าเอ๊ะเราจะช่วยในการจัดการศัตรูพิษของเรายังไงนะฮะรู้จักกับดักดาวเหนียวไหมคะเคยได้ยินคำว่ากับดักดาวเหนียวไหมกับดักเกาเหนียวที่เรารู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักแต่กับดักเกาเหนียวสีเหลืองเนาะสีเหลืองกับดักเกาเหนียวสีเหลืองค่ะมันจะแดกได้ทุกจะดักแมลงได้หลายชนิดเนาะได้ทุกชนิดทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษมันดักได้หมดนะคะมันไม่สามารถดักแมลงได้โทษเทคโนโลยีของเรานะเราจะใส่กับดักดาวเหนียวสีฟ้ากับดักดาวเหนียวสีเหลืองเข้าไปนะคะกับดักดาวเหนียวสีฟ้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยคือต้องการจะดักจับเพลี้ยไฟนะถ้าเกิดท่านอยากกำจัดเพลี้ยไฟต้องใช้กับดักดาวเหนียวสีฟ้านะแต่ถ้าเกิดท่านอยากกำจัดแมลงหวีขาวต้องใช้กับดักดาวเหนียวสีเหลืองนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใส่กับดักดาวเหนียวเนี่ยเข้าไปในแปลงปลูกนะคะแปลงปลูกเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเราใช้ขวดน้ำนี่แหละขวดน้ำที่เรากินเหลือๆเนี่ยค่ะพ่นสีเข้าไปพ่นสีเหลืองอีกอันนึงพ่นสีฟ้าเสร็จแล้วเอาถุงพลาสติกมาสวมลงไปในที่ขวดแล้วก็เอากาวมาทากาวดักแมลงเนี่ยค่ะเอากาวมาทาอันนี้กลายเป็นกับดักกาวเหนียวแล้วนะคะปกติท่านอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นแผ่นๆเนาะอันนี้เรามาปรับนะให้เป็นลักษณะแบบขวดพอเราตัดขวดพี่วางด้วยขนาดเท่ากับแผ่นนี่แหละค่ะแต่อันนี้มันจะลดพื้นที่นะฮะแทนที่ว่าพอเป็นแผ่นพื้นที่มันกว้างเนาะแต่พอเป็นแบบนี้ค่ะมันจะลดพื้นที่ลงนะฮะทำให้มันอยู่ในวงแคบเนาะแล้วก็ไม่เสียหายกับพืชนะคะพวกกาวจะไม่ได้ไหลไปลงใบพืชอะไรเงี้ยอันนี้มันจะช่วยป้องกันได้นะคะระดับหนึ่งนะคะอันนี้ใช่ค่ะกาวทาถุงพลาสติกแล้วเราเปลี่ยนออกขวดแล้วก็เหมือนเดิมไงแล้วก็ถอดถุงแกงนี่แหละออกแล้วกาวมาสวมใหม่นะคะตรงนี้ก็ใช้หนังยางรัดซะหน่อยกันให้ลมมันพัดแค่นั้นเองใช้ได้ค่ะกาวยังค่ะมันเป็นกาวดักแมลงค่ะมันเป็นกาวเหนียวดักแมลงเนาะ
เราอาจจะเคยได้ยินยี่ห้อมิทเทอร์กูที่มีกาวน้ำใสๆเอามาฉีดหรือมาทาก็ได้หรือว่าเป็นไอ้กาวอะไรนะกาวที่มันเป็นเหมือนกาวยางนะคะที่มันเป็นขาวๆต้องไปซื้อที่ร้านขายยาแล้วมีขายมันเป็นกาวอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกาวยางมาทาก็ได้ค่ะได้หมดกาวดับแมลงนะคะแต่ไม่ต้องเอาเป็นกาวแมลงวันนะไม่ต้องนะคะมันเคยเห็นไหมมันจะมีแมลงวันไอ้เขียวๆอันนั้นไม่ต้องไม่ใช้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้กับแมลงวันเนอะเพราะใส่เขาจะใส่สารล่อหรือใส่กลิ่นที่แมลงวันหัวเขียวมันชอบมันอยู่แล้วเนาะคนละอันกันอันนี้ต้องเป็นกาวใสๆเนาะเป็นน้ำใสๆหรือว่าอาจจะเป็นกาวตาช้างหรือบอกกาวตาช้างนี่จะเป็นถึงกาวตาช้างเป็นรองเท้าไม่ใช่แล้วเป็นมันเป็นกระปุกอะค่ะมันเป็นกระปุกเดี๋ยวจะมาใส่นะเดี๋ยวค่อยแล้วพอไอ้ตัวกระดาษนะเราจะไปเริ่มติดตอนที่เราเริ่มพบเพียไฟเนาะในแปลงเราก็เริ่มเอากระดาษมาติดค่ะมันก็จะลดเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดเพียไฟได้นะคะแล้วพอพริกเริ่มติดเม็ดนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะเหยื่อพริกโปรตีนนะในการดักเจ้าแมลงวันทองพริกไม่ให้เข้าไปในแปลงนะคะเราก็จะใช้เหยื่อโปรตีนที่เรียกว่าเหยื่อแซนไฟเนาะเหยื่อโปรตีนเองไม่มีพิษนะคะถ้าเกิดท่านได้ไปแล้วก็ท่านเอาไปทำเป็นกับดักแต่ไม่ได้ใส่สารเคมีไปเท่ากับเลี้ยงแมลงวันให้อ้วนนะคะมันคืออาหารเนาะมันคืออาหารมันสามารถดักได้ทั้งตัวเต็มวัยเพศผู้แล้วก็ตัวเต็มวัยเพศเมียแล้วก็ดักแมลงวันผลไม้ได้ทุกชนิดนะคะแต่เราเวลาที่เราใช้ในพริกค่ะเราต้องการดักเจ้าแบคโตซิลลาลาติฟอร์หรือแมลงวันทองพริกเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านติดกับดักมันมีทริคที่เดียวว่ากับดักที่ท่านวางค่ะต้องสูงจากพื้นที่ประมาณ10ฝ่าสั่งประมาณ15เซนสูงจากพื้นประมาณ15เซนเนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะเวลาที่มันบินค่ะมันหากินเนี่ยมันจะหากินสูงประมาณสัก30เซนแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มแมลงลำแตงค่ะมันจะหากินสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของแมลงวันผลไม้ที่ทำลายไร่ผลค่ะมันจะสูงประมาณเมตร50นะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาการดักมันจะมีพริกนิดนึงนะคะในการติดกับดักว่าต้องติดกับดักสูงจากพื้นดินประมาณ30เซนเนาะแล้วก็ติดรอบแปลงปลูกนะไม่ต้องไปติดในแปลงปลูกนะคะไปติดรอบแปลงปลูกนะคะระยะห่างระหว่างการดักเนี่ย5เมตรนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เหยื่อโปรตีนนะคะเราต้องใช้เหยื่อโปรตีน200ซีซีผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไทออนเนี่ยค่ะ10ซีซีให้กลายเป็นเหยื่อพิษแล้วก็ใส่น้ำอีก5ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไอ้เหยื่อโปรตีนเนี่ยค่ะไปเทใส่กับดักนะคะกับดักละ30ซีซีนะคะอันนี้เป็นตอนที่เราทำทดลองนะแต่ว่าพอเป็นคำแนะนำค่ะเราใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกอย่างเงี้ยแหละเทใส่ไปไม่ต้องทำแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเคยรู้จักไหมคะปิโตรเลียมออยล์รู้จักไหมเคยเห็นไหมตัวนี้เคยใช้ไหมเคยใช้ไหมรู้จักไหมตัวนี้ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งก็ได้นะคะแต่เราเอามาใช้แทนการห่อผลในพริกนะปกติในเวลาเราป้องกันแมลงวันผลไม้ท่านอาจจะได้ยินใช้ถุงสีน้ำตาลห่อผลใช่ไหมในมะม่วงหรือใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วห่อผลในชมพู่หรือในฝรั่งนะคะแต่พอพริกให้ท่านมาห่อทุกผลไหวไหมคะใครจะไปห่อเนาะไม่น่าถามนะเราก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะใช้น้ำมันปิโตรเลียมออยล์นะคะต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะพอดีว่ามันได้ผลนะเราจะใช้น้ำมันปิโตรเลียมออยล์เนี่ยค่ะอัตรา60ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดเน้นไปที่ผลพริกนะคะปกติพริกมันมีผิวมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราทำให้ผิวมันมันมากขึ้นพอผิวมันมันมากขึ้นเกิดอะไรคะเวลาที่จำได้ไหมว่าตัวนี้วางไข่ในแนวไหน45องศาใช่ไหมพอพริกผิวมันขึ้นมันแทงลงไปเกิดอะไรฉลาบหรือลื่นมันก็เลยแทงไม่มันก็เลยลดโอกาสที่มันจะไปวางไข่ได้นะตัวเนี้ยช่วยนะคะเอาไปช่วยแทนการห่อผลของเรานี่แหละนะคะเราก็จะเริ่มฉีดตอนที่พริกเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเมื่อไหร่เราเห็นพริกเริ่มเปลี่ยนสีนะหรือว่าพริกติดผลนะก็ฉีดในการป้องกันนะลักษณะแบบนั้นนะคะก็ฉีดทุกเจ็ดวันนะคะแล้วก็ต้องมีการสำรวจศัตรูพืชปกติเราสำรวจไหมคะปกติเนาะสำรวจเลยเข้าไปในแปลงอุ้ยเห็นหนอนไปซื้อยาหนอนมาฉีดเลยใช่ไหมหรือว่าอุ้ยเป็นโรค
ไปซื้อยาโรคมาฉีดเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราจะมีเรื่องของการสำรวจศัตรูพืชเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้เราว่าเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะลดการใช้สารเคมีถ้าเกิดเราเข้าไปดูแล้วไม่ทำอะไรเลยเข้าไปดูแล้วแล้วก็เจอปุ๊บก็ฉีดยาปั๊บอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เราเนาะแต่เราต้องสำรวจศัตรูพืชก่อนเพื่อตัดสินใจว่าควรจะพ่นยาหรือไม่พ่นยานะอันนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะอันนี้เราก็จะมีเขาเรียกงี้ในหนังสือคู่มือมีนะคะตารางสุ่มนะคือตารางนับศัตรูพืชนี่แหละนะในพริกในแปลงเราเนี่ยค่ะในพริกที่เราปลูกเราให้สำรวจ100ต้นเราเดินกระจายทั่วแปลงเลยนะ100ต้นนะแล้วก็ดูว่าไอ้พริกที่ต้นที่เราไปสำรวจนะคะมีแมลงอะไรนะไม่ต้องนับตัวด้วยเมื่อก่อนพ่อจะบอกว่า5ตัวต่อยอด5ตัวต่อใบอันนั้นยากใช่ไหมคะมันไม่สะดวกในการนับเนาะอันนี้เราแค่ให้ดูเฉยว่ามีแมลงไหมสมมติว่าเราเจอพี่อ่อนแล้วก็ติดถูกนะคะเราเจอพี่ไฟแล้วก็ติดถูกนะเข้าไปนะคะแล้วก็เจอโรคก็ติดถูกเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเนี่ยด้านข้างมันก็จะบอกว่ามีพี่ไฟพี่อ่อนถ้าเจอตัวไหนก็ติดถูกเข้าไปสำรวจให้ครบร้อยต้นนะคะแล้วก็รวมตัวเลขนะคะว่าได้กี่ต้นนะคะอันนี้นะคะอย่างพี่ไฟเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดที่เราสำรวจเนี่ยค่ะเกิน50ต้นนะคะเราพบเพไฟถึงก็ใช้สารเคมีนะคะในการป้องกันกำจัดนะคะแล้วก็สารเคมีเนี่ยใช้ตามสูตรที่บอกนะคะมันถึงจะป้องกันกำจัดได้นะคะแล้วก็อัตราก็ตามที่ใช้นะคะที่กำหนดไว้นะสมมติว่าเราบอกว่า40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอย่างเงี้ยค่ะเวลาท่านจะไปพ่นต่อน้ำ200ลิตรท่านก็คูณกลับเข้าไปนะคะคูณ0เข้าไป40ก็กลายเป็น400นะ400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะบอกว่าพ่น2ครั้งอันนี้ไปดูในเอกสารที่แจกนะคะมันจะมีชื่อคำแนะนำจะมีสารเคมีในการแนะนำอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพ่นติดต่อกัน2ครั้งห่างกัน7วันนะคะถึงพ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพบไม่ถึง50ต้นล่ะทำยังไงนะคะถ้าเป็นเพี้ยไฟค่ะอย่างที่เราบอกนะว่ามันไม่ชอบอากาศแห้งเพราะฉะนั้นเราก็เติมน้ำเข้าไปที่พืชนะให้มันชื้นๆหน่อยเพี้ยก็จะลดการระบาดของเพี้ยไฟได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนนะเพี้ยอ่อนเราก็บอกว่าต้องมากกว่า10ต้นนะคะจากที่เราสำรวจ100ต้นเนี่ยค่ะถึงจะใช้สารเคมีเนาะสารเคมีก็ตามคำแนะนำนะถ้าเกิดไม่ถึงก็ให้ตัดส่วนที่เป็นที่พบไปเผาทำลายนอกแปลงซะนะคะอันนี้เพี้ยแป้งนะคะเราก็จะบอกว่าเพี้ยแป้งเนี่ยถ้าเกิดเจอ10ต้นนะจาก100ต้นก็ใช้สารเคมีตามคำแนะนำนะคะเพี้ยแป้งก็ไวออยก็ใช้ได้อยู่นะคะพวกนี้จะเก่งในเรื่องของการไปปิดรูหายใจของแมลงนะแล้วก็ใช้ดีๆกับแมลงที่เขาเรียกอะไรมีผงฝุ่นหรือผงแป้งนะคะมันจะเข้าไปปิดรูหายใจนะคะได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็แมลงแบบหมีขาวยาสูบเนาะอันนี้ชื่อแมลงพอท่านรู้จักชื่อท่านอ่านชื่อแมลงได้ท่านรู้จักตัวแล้วเนาะจำได้เนาะว่าตัวนี้คือตัวอะไร จำได้ไหมเนาะถ้าจำไม่ได้ไปเปิดในคู่มือค่ะเรามีรูปให้แล้วท่านก็พกเข้าไปในแปลงดูซิหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเอาไปช่วยนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ไรขาวนะคะอันนี้เขาก็มีคำแนะนำให้นะไรขาวก็ใช้ยาสำหรับกลุ่มไรนะคะโดยเฉพาะนะคะแล้วก็กลุ่มของหนามผีเสื้อนะคะก็จะบอกไว้นะคะอันนี้ลดแอนติโนดนะคะอันนึงเคยได้ยินการใช้เชื้อ BSW33 ไหมคะสำหรับควบคุมแอนติโนดนะเชื้อเนี้ยนะคะเป็นสารชีวภาพเนาะค่อนข้างจะเก่งนะคะแล้วก็ดีสำหรับแอนติโนดนะคะเวลาที่เราได้กล้ามาค่ะเราควรจะมีการงดน้ำเนาะงดน้ำสักหนึ่งคืนงดน้ำสัก24ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเอากล้าเนี้ยไปแช่ใน BS นะคะ BS ที่เราใช้ก็คือใช้อัตรา40นะคะ40ซีซีไปสุด40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะแล้วก็เอาใส่กระบะนะแล้วก็เอากระบะเคาะค่ะไปแช่สัก15นาทีหรือ30นาทีนะคะพอยกออกรอให้แห้งแล้วก็ย้ายก้าลงไปปลูกนะหลังจากนั้นก็เดือนละครั้งนะฉีด BS เข้าไปเดือนละครั้งก็จะสามารถช่วยลดการเกิดโรคแอนติโนดได้ดีค่ะอั
ันนี้จะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราทำส่งออกเนาะเวลาที่เราจะทำส่งออกนะคะถ้าเป็นกรณีของพริกเนี่ยมันจะมีระบบที่เราเรียกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะการส่งออกพริกของเราถ้าจะส่งไปสหภาพยุโรปเราจะมีข้อกำหนดระหว่างเขาบอกว่าถ้าพริกเราจะส่งไปสหภาพยุโรปจะต้องมีการทำระบบ system approved นะคะก็คือการลดความเสี่ยงศัตรูพืชในแปลงที่เราทำกันอยู่นี่แหละที่เราบอกเทคโนโลยีให้นะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีที่เราเรียกว่าแช่น้ำร้อนในการกำจัดนะคะแมลงวันผลไม้ก็ได้นะคะขั้นตอนในการทำก็คือต้องมีการสมัครเข้าร่วมนะคะคือแปลงเกษตรกรเนี่ยต้องได้แปลง GAP ก่อนพอท่านได้แปลง GAP แล้วท่านก็จะต้องเข้าไปร่วมกับโรงคัดบรรจุนะคะหรือว่าบริษัทที่คอนแทคนะคะเพื่อขึ้นแปลงเป็นแปลง EL นะคะซึ่งในแปลง EL เนี่ยค่ะเกษตรกรก็ต้องเตรียมแปลงให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินนะคะว่าในแปลงต้องสะอาดนะคะไม่มีผลเน่าผลร่วงนะคะแล้วก็เมื่อพริกติดผลรุ่นแรกค่ะต้องมีการติดเหยื่อพิษโปรตีนรอบแปลงปลูกซึ่งก็เป็นคำแนะนำอยู่แล้วนะคะในเทคโนโลยีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีการพ่นปิดตัวเลี่ยมออยนะคะตอนที่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ตอนเก็บกล่องเก็บเกี่ยวรุ่นแรกต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตรวจประเมินแปลงนะคะเวลาเก็บผลผลิตนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนอย่างที่บอกเวลาเก็บผลผลิตต้องไปเก็บในที่ที่มิดชิดเนาะสามารถป้องกันไม่ให้แมลงวันผลไม้ก็ไปทำลายซ้ำได้นะอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาจะเป็นเกษตรกรที่เขาจะกางมุ้งนะมุ้งเนี่ยมันจะพับเก็บได้เวลาที่เขาจะรวบรวมผลผลิตนะคะเขาก็จะเอาผลผลิตมาเก็บไว้ในมุ้งนะรองให้รถนะคะหรือว่ารถห้องเย็นหรือว่ารถของโรงคัดบรรจุนะคะมารับสินค้าไปนะคะแล้วก็โรงคัดบรรจุเขาก็ต้องมีกระบวนการนะคะในการทำนะคะเรื่องของขั้นตอนนะคะเนี่ยก็ต้องแพ็คให้เรียบร้อยพลาสติกที่แพ็คเนี่ยค่ะแค่ปิดตัวบรรจุภัณฑ์เนาะเขาก็กำหนดว่าพลาสติกที่ใช้เนี่ยต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 ไมครอนทำไมต้องหนาไม่น้อยกว่า 12.5 ไมครอนนะคะเนื่องจากว่าถ้าหนาน้อยกว่านี้ค่ะโอมิโพซิเตอร์ของแมลงวันผลไม้มันสามารถแทงทะลุได้นะคะเพราะฉะนั้นถุงพลาสติกที่จะมารับผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 ไมครอนนะคะแล้วก็ใช้ระบบที่เราเรียกว่าคิเซนแอนโพสนะคะก็คือการลดความเสี่ยงของศัตรูพืชนะคะในทุกขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะหมดกระบวนการ